โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับ Command and Conqueror Red Alert Remastered เกมระดับตำนานที่ฟื้นคืนชีพวางจำหน่าย5มิถุนายนนี้ครับผ่านการขยี้ตาลัวๆไปแล้วที่เห็นการกลับมาของ Command and Conqueror หรือที่รู้จักกันใน Red Alert ที่ถูกนำกลับมา Remastered ปรับปรุงตัวเกมให้ทันสมัยมาในความละเอียดแบบ 4K มีการปรับปรุงระบบมัลติเพลเยอร์และ UI ใหม่รวมถึงซาวด์แท็กที่สร้างขึ้นใหม่โดยนักแต่งเพลงแฟรงค์ซึ่งถ้าเทียบกันกับตัวเกมในอดีตถือว่าเพิ่มความคมชัดและกราฟิกขึ้นมาพอสมควรเลยทีเดียวแต่อย่างไรนั้นแนวทางการเล่นและมุมมองก็ยังคงความเป็นแบบฉบับเดิมเอาไว้อยู่ซึ่งจากวิดีโอเทเลอร์ที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อ10มีนาคมปี2020เวลา21 นาฬิกานั้นจะเห็นว่าตัวเกมยังคงความคลาสสิกตามแบบฉบับเดิมเอาไว้และยังให้กลิ่นอายของการรำลึกหวนถึงอดีตโดยเฉพาะกับเด็กที่เติบโตมาในยุคช่วงปี2000ที่ณตอนนี้คงเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานกันไปแล้วเสียส่วนใหญ่และอย่างที่แฟนๆเกมนี้คงทราบกันดีว่าธีมของตัวเกมนั้นจะเน้นไปที่การวางแผนการรบซึ่งจำลองโครงเรื่องมาจากประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงของโลกนั่นก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตัวเกมที่ดูเหมือนจะเป็นการวางแผนการรบทั่วไปดูไม่มีอะไรแต่แท้จริงนั้นการที่เราจะชนะให้ได้ในแต่ละด่านเราก็ต้องการไหวพริบการวางแผนและพลิกแพลงสถานการณ์อยู่พอสมควรแม้โดยภาพรวมจะขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของผู้เล่นแต่ละคนว่าจะสามารถวางแผนได้ดีเยี่ยมและล้ำกันขนาดไหนแต่ทั้งการช่วงชิงทรัพยากรระหว่างกันเพื่อแปลงเป็นเงินสำหรับนำไปซื้อยุทธภพต่างๆที่ใช้ในการรบทั้งการนำกองทัพจำนวนมากเข้าถล่มกันซึ่งก็มีทั้งระดับประสิทธิภาพสูงได้เปรียบกันแท้ทางกันหรือแม้กระทั่งการส่งสปายเข้าไปสอดแนมหรือช่วงชิงทรัพยากรของฝ่ายตรงข้ามรวมไปถึงการปิดระบบการป้องกันของอีกฝ่ายซึ่งทั้งหมดนี้ก็ย่อมใช้การวางแผนการด้วยกันทั้งสิ้นและเสน่ห์ที่ทำให้ Red Alert ของใจแฟนเกมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือความเพลิดเพลินระหว่างการเล่นที่มักจะแทรกด้วยคัตซีนที่เป็นคนแสดงขั้นระหว่างการทำภารกิจทำให้เราสามารถทราบถึงเนื้อเรื่องที่สอดแทรกอยู่ในตัวเกมและยิ่งเราเป็นคนที่สร้างฐานสร้างกองทัพและวางแผนการบุกประกอบเข้ากับเนื้อเรื่องของเกมก็ยิ่งทำให้รู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นและกลายเป็นคอมโมเดอร์อย่างแท้จริงซึ่งทาง EA จะเปิดตัวคอลเลกชัน Command and Conqueror Red Alert Remastered บน Steam และ Origin ในวันที่5มิถุนายนนี้โดยคอลเลกชันจะมีทั้ง Command and Conqueror Terminian Dawn และ Red Alert รวมไปถึง Covert Oath Counter Strike และ The Aftermath ซึ่งเป็นภาคเสริมจำนวน3 ชุดด้วยกันสำหรับใครที่ชื่นชอบในเกมแนวนี้ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ